เรามากันที่ฟุกุโอกะตื่นตั้งแต่เช้าอีก1วันนั่งรถไฟ JR จากฮากาตะมาลงที่สถานีอุมิโนะนากามิจิอากาศหนาวใช้ได้ครับราวๆ 3-4 องศาเดินมาทางทะเลจะเห็นตึกหนึ่งที่เด่นตระหง่านพร้อมรูปปั้นปลาโลมาเราเดินมาถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอุมิโนะนากามิจิแล้วนะฮะมาถึงเช้าไปนิดยืนรอหน้าพิพิธภัณฑ์เปิดก่อนแล้วก็ซื้อบัตรราคา 2,500 เยนเสร็จแล้วก็เข้าไปด้านในกันเลยครับทุกคนเข้ามาด้านในจะเป็นโถงกว้างที่ขายซูวิเนียก่อนเลยต้องมาดูตารางโชว์ไทม์ก่อนครับจะได้ไปดูการแสดงได้ถูกมีน้ำตกซะด้วยเรามาดูแต่ละชั้นของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอุมิโนะนากามิจิกันเถอะฮะทุกคนตรงส่วนนี้จะท่องเป็นป่าและก็ลำธารน่ารักดีนะฮะมาตรงนี้จะเป็นจุดที่มีโชว์แรกครับเป็นแทงตู้ปลาขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยปลาใหญ่ปลาเล็กเต็มไปหมดปลาฉลามตัวใหญ่มากปลากระเบนก็น่ารักทีเดียวและแล้วก็ถึงเวลาโชว์แรกของเราในวันนี้โชว์การแสดงบังคับฝูงปลาประกอบเพลงมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนจบแล้วครับน่าประทับใจมากเลยฮะจบโชว์แล้ว
เราก็มาเดินชมพิพิธภัณฑ์กันต่อในอีกโซนกันแต่จริงๆแล้วแต่ละโซนเชื่อมต่อกันหมดเลยครับสามารถเดินไปเดินมาเป็นวงกลมไปได้ทุกโซนเลยโซนปลาประหลาดที่ถูกสตาร์ฟไว้นี่ก็ดูหลอนดีเหมือนกันนะฮะโซนบ่ออนุบาลปลาโลมาและนี่ก็โซนแมงกระพุนมาที่ด้านนอกก็จะมีโซนปลาสตาร์ฟอีกหนึ่งจุดปลาสตาร์ฟตัวนี้นี่หน้าตาประหลาดมากเลยนะฮะดูฟันมันสิหรือจริงๆแล้วเราควรเรียกตรงนี้ว่าโซนก้างปลาดีกว่าไหมฮะมาถึงโชว์ไทม์อีกจุดหนึ่งเป็นการแสดงของเจ้าตัวนาคน้อยตัวเดียวประจำถิ่นนี้ฮะน่ารักที่สุดจะเรียกว่าโชว์การแสดงได้หรือเปล่าเป็นโชว์การให้อาหารตัวนาคแล้วกันเนอะยื่นของกินซะสูงเลยคนเลี้ยงเนี่ยแกล้งนาคตัวนี้แน่ๆเลยฮะมาโบกไม้โบกมือกับนักท่องเที่ยวซะด้วยโบกมือหรือว่าเช็ดกระจกครับเนี่ยจะสงสารมันดีไหมเนี่ยเห็นอยู่ตัวเดียวเองนะฮะเดินไปเดินมาซะเยอะก็หิวน้ำซะแล้วมีคาเฟ่เล็กๆตรงนี้ด้วยดูโชว์เมื่อกี้ก็เป็นติ่งตัวนาคซะแล้วมีน้ำนาคให้ดื่มด้วยก็ต้องจัดซะหน่อยนะฮะอุ้ยหน้าเละไปซะเจ้าตัวนาคเอาละจะดูดนายแล้วนะก่อนดูดก็ขอขยี้หน้านาคซะหน่อยนะฮะเราเดินลงมาที่ชั้นล่างสุดก็จะเป็นโซนร้านอาหารดูแล้วมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยแถมบางอย่างก็ตกแต่งเป็นธีมสัตว์น้ำซะด้วยตรงร้านอาหารจะใกล้บ่อโชว์การแสดงด้วยฮะเรียกว่าได้กินข้าวพร้อมดูโชว์การแสดงใต้น้ำได้เลยพร้อมกันว่าแต่ถ้าเห็นโชว์ใต้น้ำแล้วโชว์เหนือน้ำจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันที่อัศจรรย์กันเลยดีกว่าฮะทุกคนก่อนถึงโชว์ไทม์นักแสดงก็เตรียมพร้อมกันซะหน่อยนะฮะและแล้วก็ถึงเวลาโชว์การแสดงโลมาและผองเพื่อนกันแล้วคนแน่นอัศจรรย์นักแสดงก็พร้อมแล้วไปดูภาพบางส่วนของโชว์นี้กันดีกว่าครับทุกคนThank you.
จบการแสดงแล้วหาของที่ระลึกติดไม้ติดมือก่อนกลับกันซะหน่อยฮะแล้วก็มาถึงการให้คะแนนของเราโดยส่วนตัวแล้วผมขอให้คะแนนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอุมิโนะนากามิจิเอาไปเลย8คะแนนไม่ใหญ่มากเท่าที่โอซาก้าแต่ก็น่าประทับใจเช่นกันนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ท่านผู้ชมคนไหนที่เคยไปที่นี่มาแล้วแวะมาแสดงความรู้สึกและคอมเมนต์กันได้นะครับ